สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CT Successor กันอีกเช่นเคยครับโหหลายคนนี่คือแบบตกใจว่าเอ้ยนี่ใครกันเนี่ยโอ้ผมนายแฟมครับก็หายหน้าหายตาไปในช่องค่อนข้างนานพอสมควรวันนี้เนี่ยผมได้จับมือถือรุ่นที่มีชื่อว่า Infinix Zero 5G ครับคุณผู้ชมโอ้โหเป็นอีกรุ่นนึงที่ผมเนี่ยให้ความสนใจกับมันมากๆครับเพราะว่ามันเปิดตัวในต่างประเทศเนี่ยโอ้โหสเปคราคาโดดเด่นจริงๆครับผมทำสิ่งที่คนรู้ก่อนซื้อไปแล้วแล้วก็กระแสตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรวันนี้ผมจะมาแกะกล่องแล้วก็รวมไปถึงมารีวิวกับทุกๆคนได้รับชมไปพร้อมกันว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนมีข้อดีข้อสังเกตอะไรกันบ้างไปรับชมคลิปนี้พร้อมกันเริ่มแรกเรื่องของการแกะกล่องครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดว่ากล่องเนี่ยจะค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับแล้วก็สโลแกนของเขาก็คือ 5G is now มาเริ่มแกะกล่องกันก่อนดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยผมเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเครื่องนี้แตกต่างจากตัวรุ่นก่อนๆหน้านี้ไปพอสมควรนะครับดูหรูดูพรีเมียมมากๆนะครับก็จะมีข้างในเนี่ยมันก็จะมีทั่วไปเลยครับพวกเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็มีเคสแถมมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็สายชาร์จรวมไปถึงหัวชาร์จครับตัวนี้แถมหัวชาร์จมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จไวถึง33วัตต์ด้วยฮะจัดหนักจัดเต็มจริงๆต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกจุดนึงที่ผมให้เป็นข้อสังเกตเลยว่าแถมหัวชาร์จมาด้วยเนี่ยเจ๋งมากๆครับส่วนมาดูเรื่องของการดีไซน์แล้วก็ดูไปถึงสเปคด้านของหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยเริ่มแรกที่การดีไซน์จะเห็นได้ชัดครับผมบอกไปแล้วว่าตัวนี้เนี่ยดูหรูดูพรีเมียมมากนะครับโมดูลกล้องเนี่ยจะมีความนูนๆพอสมควรฝาหลังเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเวลาเราสะท้อนแสงจะมีความเลื่อมๆเหลี่ยมๆนะครับก็ถือว่าแบบสวยงามตามท้องเรื่องครับแต่ให้เป็นข้อสังเกตนิดนึงเวลาเราจับถือบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีการเกิดรอยนิ้วมือกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ดูไปถึงเวลาเล่นเกมนะครับก็ให้เป็นข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่ามันอาจจะมีเหงื่อเข้ามาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นว่าเฮ้ยมันต้องเหงื่อเต็มเครื่องขนาดนั้นนะครับมันไม่ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเขาดีไซน์มาค่อนข้างใช้ได้พอสมควรนะครับส่วนมาดูเรื่องของสเปคภายในตัวเครื่องนะครับผมโอ้โหผมพูดถึงสเปคกันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเลยฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาค่อนข้างใหญ่มากๆครับเพราะว่าให้มาถึง 6.78 นิ้วความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD Plus ครับและที่สำคัญครับอันนี้จุดเด่นเลยตัวนี้เนี่ยให้ค่า Refresh Rate มาถึง120 Hz ครับหูจัดเต็มมากครับและค่าทัชสมิ่งเรทถึง240 Hz ครับใช้คำว่าถ้าเราจะเอาไว้ใช้งานทั่วไปเล่นเกมการใช้งานโซเชียลมีเดียทัชสกรีนทั่วๆไปเนี่ยผมพูดได้เลยว่าลื่นปื๊ดลื่นไหลจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดเด่นนึงที่ผมให้เป็นข้อสังเกตเลยว่ามันเด่นจริงๆเพราะว่าจอมันลื่นมากครับจอมันลื่นมากแถมเรายังสามารถปรับได้นะครับว่าเราอยากจะได้เป็น60 Hz ก็ได้120 Hz ก็ได้เช่นเดียวกันอยากประหยัดแบตก็จัดเป็น60 Hz ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจอเนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่ามันยังได้อานิสงส์จากการที่เป็นจอ120 Hz ครับมันยังมีความสวยกิมมิค120 Hz อยู่ทัชสกรีนเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบดูสื่อดูคอนเทนต์อย่างดู Netflix ดูอะไรต่างๆนะครับผมยังรู้สึกว่ามันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับนึงเลยนะฮะแต่มันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสุดมากเพราะว่ามันยังเป็นแค่จอ IPS อยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะเพราะราคาเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับ120 Hz 7,999 บาทเอาอะไรมาไม่คุ้มฮะส่วนในเรื่องของการดีไซน์อื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับก็จะมีระบบสแกนนิ้วมือครับตัวนี้อยู่ข้างตัวเครื่องครับเป็นปุ่มเปิดปิดครับเราเปิดเครื่องก็จะเป็นการสแกนนิ้วมือเข้าตัวเครื่องเลยนะครับก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่ใช้ได้เลยนะครับพอมาดูด้านล่างนะครับก็จะตัวนี้แน่นอนครับเป็นพอร์ต Type C นะครับแจ็คหูฟัง 3.5 มีมาให้เหมือนเดิมนะครับลำโพงเนี่ยลองไปใช้งานมาแล้วฮะอันนี้เนี่ยมันยังมีความกิมมิคสไตล์ Infinix อยู่แต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเวลาเราเสพสื่ออย่างเวลาเราเล่นเกมรวมไปถึงเสพสื่ออย่างการดู YouTube ดูอะไรต่างๆนะครับผมอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบเสียงดีขนาดนั้นนะครับเพราะมันไม่ได้แบบปรับจูนอะไรมาเพิ่มเติมขนาดนั้นแต่ผมว่ามันอาจจะเหมาะแก่การดูสื่อทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะส่วนในเรื่องของสีสันตัวเครื่องครับพลิกมาด้านหลังสีเราได้สีดำนะครับแต่จริงๆมันก็จะมีอีก2สีนะครับก็คือสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับสีเหลืองกับสีฟ้าสวยมากครับอยากได้ครับนี่ขึ้นรูปให้ดูเลยอยากได้จริงๆนะครับแต่เขาส่งมาให้เป็นสีดำนะฮะ
ับประมาณนี้เลยครับพอมาดูหน้าจอผมเสริมมานิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสโลแกนของเขาก็คือ less is more นะครับก็คือเขาจะพยายามให้ด้านหน้าตัวเครื่องเนี่ยมันมีพื้นที่ให้ได้มากที่สุดพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ดูสื่อนะครับพยายามให้มันได้เยอะที่สุดนะก็ผมเท่าที่ดูแล้วขอบตัวเครื่องก็ไม่ได้หนามากนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับเท่าที่สังเกตก็ถ้าเทียบกับจอที่มันใหญ่ขนาดนี้ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยน้ำหนักตัวเครื่องก็ไม่ได้หนักด้วยนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังดีครับ199 กรัมนะครับก็จับถือได้สบายนะครับพูดถึงการใช้งานครับแน่นอนอานิสงส์จอ120 เฮิรตซ์อานิสงส์การทัชสกรีนจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องพูดเยอะครับทัชสกรีนลื่นไหลเล่นสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram ต่างๆดีเลยครับรวมไปถึงเวลาเราถ่าย Instagram เนี่ยก็ลื่นจากการที่จอมันสวยด้วยจากการที่ CPU มันดีด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวการดู Infinix นะครับสำหรับคนที่อยากจะไปเสพสื่อจริงๆนะครับ Infinix เนี่ยสามารถดูได้แค่ L3 นะครับหรือ L3 นะครับก็คือสามารถดูได้แค่ความละเอียดแค่ SD เท่านั้นนะครับน่าเสียดายมากจริงๆนะครับก็ให้เป็นข้อสังเกตหน่อยแล้วกันรวมไปถึงการดู YouTube ครับเวลาเราเปิดเต็มจอเนี่ยขอบฝั่งบนและฝั่งล่างอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็อันนี้ก็ให้เป็นข้อสังเกตเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากจอมันยาวนะครับจอมันยาวมันก็จะมีด้านข้างค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับพูดถึงสเปคภายในตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น MediaTek Dimensity 900นะครับซึ่งเป็นโมเด็มที่รองรับ 5G ครั้งแรกของ Infinix นั่นเองฮะโอ้โหนี่คือครั้งแรกของเขาเลยนะกับการที่ได้เป็นตัว 5G แล้วก็เข้าไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเจ๋งเลยตัว 5G ที่เขาได้เนี่ยมันไม่ใช่ 5G แบบไก่ๆกากานะครับคือ 5G ที่ซับมากับตัว 6 GHz ด้วยก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรเลยแล้วก็รวมไปถึงคล็อกสปีดของ CPU ตัวนี้เองเนี่ยก็คือสูงสุดถึง 2.4 GHz ซึ่ง performance ที่ออกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงการเล่นเกมอีกทีนึงเพราะว่า performance เรื่องการเล่นเกมเนี่ยผมว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับแต่มันมีตัวช่วยเข้ามาเสริมด้วยนะก็จะมีเรื่องของการช่วยเร่งความเร็วตัวเครื่องนะครับเร่งความเร็ว CPU เร่งความเร็วการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงการประหยัดแบตเตอรี่ด้วยหรือ Hyper Engine 3.0 นั่นเองครับช่วยมากๆจริงๆครับมันจะทำให้การเล่นเกมการใช้งานทั่วไปลื่นกว่าปกติพอสมควรเลยนะครับรวมไปถึงกับการที่รองรับมากับแรมที่ให้มาถึง 8GB นะครับแถมยังสามารถบวกมาได้อีก 3GB แถมไปอีกนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้แรมมาเป็น LPDDR5 ครับโอ้โหใช้คำว่าการที่ได้เป็น LPDDR5 เนี่ยมันแตกต่างจาก LPDDR4X พอสมควรเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันเหนือกว่าตัวนี้เกือบ30 เท่าเลยนะผมบอกได้เลยว่ามันเร็วกว่าปกติแน่นอนเวลาเราสวิตช์แอปเวลาเราเปิดแอปอย่างเราเล่นเกมอยู่เราอยากจะเข้าไปที่ Message เราอยากจะเข้าไปที่ Netflix เราก็สามารถดูได้แบบสบายๆเลื่อนได้แบบเร็วๆพอสมควรเพราะว่ามันคือ RAM ที่ค่อนข้างเสถียรพอสมควรและมาตรฐานดีมากๆนะครับ LPDDR5 ROM ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้มาถึง128 GB พอพูดถึงขนาดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เวอร์มากนะครับแต่มันได้มาตรฐานที่ดีเพราะว่า ROM เนี่ยเป็นมาตรฐาน UFS 3.1 ด้วยฮะโอ้โหเป็นครั้งแรกของทาง Infinix ด้วยนะฮะโอ้โหครั้งแรกของเขาเยอะจริงๆครับกับการที่เป็นบวกมาด้วย LPDDR5 บวกมาด้วย UFS 3.1 นะครับคือมันเป็นการผสมผสานที่เป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะลงตัวมากๆเพราะผมไปลองใช้งานมาแล้วมันดีจริงๆนะฮะพูดถึงการเล่นเกมมาดีกว่านะครับพูดถึงสเปคไปแล้วมันดูดีใช่มั้ยการเล่นเกมเป็นไงบ้างลองมาแล้วฮะ PUBG เนี่ยสามารถปรับสูงสุดได้ถึง120 เฮิรตซ์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้จอมัน120 เฮิรตซ์มันปรับได้สุดแน่นอนนะครับเมื่อเทียบกับ CPU ท้องตลาดทั่วไปในเรทนี้เหมือนกันนะที่เขาใช้อย่าง Dimensity 700 800อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมบอกได้เลยพวกนั้นเนี่ยไม่สามารถปรับได้สูงขนาดนี้นะแต่ตัวนี้ปรับได้นะครับเรทราคานี้ปรับได้นะครับ120 เฮิรตซ์เลยนะคือจัดหนักจัดเต็มครับอัดหน้าจอไปด้วยก็ดีครับเล่นเกมอื่นๆ RV เกมสามัญประจำบ้านทั่วไปก็เล่นได้ครับปรับสูงสุดได้60เฟรมเรทด้วยโอ้โหจัดเต็มจริงๆผมบอกได้เลยว่าคือมันเหมาะกับการเล่นเกมเลยแหละใช้ได้เลยอัดหน้าจอก็ค่อนข้างดีสวยด้วยแล้วก็ลื่นด้วยไม่มีกระตุกเลยครับอ่ะพูดถึงเกนชินดีกว่าเกนชินเนี่ยผมว่าภาพอาจจะไม่ได้สวยเวอร์ขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้เหมาะกับเกนชินขนาดนั้นแต่ผมว่ามันก็ถือว่ามันเหมาะกับการเล่นลื่นมากกว่าเพราะว่ามันคือจอที่เป็น120 เฮิรตซ์มันเล่นลื่นกว่าปกติแน่นอนครับแต่มันแค่อาจจะแบบไม่ได้สวยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจอซูเปอร์อัมโมเลดหรือไม่ได้เป็นจอระดับแบบความสวยแบบอัมโมเลดขนาดนั้นนะครับแต่ได้เป็น120 เฮิรตซ์มันเหมาะกับการเล่นลื่น CPU ก็ถือว่าเล่นได้ในระดับนึงเกมชินเล่นได้อัดหน้าจอก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมค่อนข้างเจ๋งเลยนี่คือเท่าที่ลองมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับกับการเล่นเกมนะแต่ที่ให้เป็นข้อที่ดีมากๆและไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการทำคะแนน AnTuTu ครับตัวนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มกับการทำคะแนน AnTuTu สูงถึง 486,136 คะแนนเลยฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าคะแนนที่สูงขนาดนี้เนี่ยกับการที่เทียบในเรทราคาเดียวกันผมว่า
ตัวนี้ใช้ได้ครับได้ดีจริงๆอันนี้คือพูดจริงๆเลยว่ามันไม่ได้แค่ว่าคะแนนมันดีนะการใช้งานจริงๆมันดีด้วยนะครับแต่น่าเสียดายคือเสียงอันนี้คือน่าเสียดายจริงๆนะครับผมให้เป็นข้อสังเกตเลยแหละเพราะว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยผมแนะนำคือใส่หูฟังดีกว่าผมว่ามันจะช่วยเรื่องของเสียงให้ได้ออกมาประสิทธิภาพที่ดีกว่าเพราะผมไปลองแล้วมันดีกว่าจริงๆนะครับอ้อผมมีเสริมมานิดนึงเรื่องการเล่นเกมมีคนคอมเมนต์มาอยากให้เราลองเทสว่าถ้าเราโทรไปด้วยเนี่ยแล้วก็เล่นไปด้วยมันเป็นยังไงไปลองมาแล้วผมบอกได้เลยว่าไม่ได้มีกระตุกขนาดนั้นเฟรมเรทอาจจะมีหล่นบ้างอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตเลยหล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบเวอร์ขนาดนั้นพอที่จะทำให้เกมมันกระตุกนะแต่มันลื่นเลยคือเล่นเกมได้สบายแล้วก็ที่สำคัญก็คือเสียงที่ออกมาทางเกมเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับผมไปลองแบบเมสเซจโทรไปแล้วก็เล่นไปด้วยคือโทรได้เล่นได้สบายๆไม่มีปัญหานะครับพอมาพูดถึงเรื่องกล้องครับต้องบอกได้เลยว่าเป็นอีกจุดนึงที่รุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเด่นขนาดนั้นแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันยังคงแบบเป็นจุดเด่นของเขาอยู่นะเพราะว่ากับการที่ตัวนี้เนี่ยให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมลัก48ล้านพิกเซลนะครับตัวเลนที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีตัวเลนที่เป็น Portrait Mode นะครับหรือเลนถ่ายละลายหลังตัวนี้ก็ให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็อีกเลนนึง2ล้านพิกเซลนะครับคือใช้คำว่าเหมาะกับการถ่าย Portrait จริงๆครับเพราะว่าเท่าที่ลองถ่าย Portrait ถ่ายละลายหลังดูแล้วผมรู้สึกว่าการเก็บรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มและใช้ได้ในระดับนึงเลยทีเดียวแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการถ่ายแบบพวกเลน Ultra Wide ขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้มีเลนเฉพาะสำหรับ Ultra Wide แล้วก็ไม่ได้เหมาะกับการถ่ายแบบภาพทั่วไปเพราะผมรู้สึกว่ากับการที่ถ้าเทียบกับการถ่าย Portrait แล้วเนี่ยผมว่าถ่าย Portrait สวยที่สุดแล้วนะครับการเกลี่ยผิวการเกลี่ยพื้นหลังการเกลี่ยผิวต่างๆเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีในระดับนึงเลยนะครับลองดูรูปภาพก็ได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูแล้วกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบแล้วก็ลองตัดสินใจดูของเราเองแล้วกันพอมาดูจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันก็ถือว่าโอเคในระดับนึงก็คือการซูมครับตัวนี้เนี่ยให้การซูมมาอยู่ที่30เท่าครับคือสามารถซูมได้ไกลถึง30เท่าเลยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแอบสั่นนิดนึงเพราะว่าแต่มันเป็นเรื่องปกติครับที่เวลาเราซูมไกลๆเนี่ยมันก็จะสั่นบ้างแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้เรื่องของ stabilizer หรือการสั่นมาเฉพาะของตัวมันเองเนี่ยมันก็อาจจะมีการสั่นที่ค่อนข้างเยอะกว่าปกติหน่อยนะครับก็เวลาเราถ่ายไกลๆเนี่ยมันจะมีแบบกระตุกนิดนึงนะครับและภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันถ่ายได้มันก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วนะครับ30เท่าเลยนะส่วนการถ่ายภาพวิวอื่นๆนะครับสีสันต่างๆก็ดูได้ตามรูปเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีในระดับนึงนะครับหรือแม้กระทั่งการถ่ายแบบโหมดกลางคืนเนี่ยครับก็ไปลองถ่ายมาแล้วนะครับก็จะเป็นไปตามรูปเลยนะครับการที่ถ่ายแบบโหมดปกติแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีแสงสว่างที่เพิ่มขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะเขาไม่ได้เด่นมากนะแต่ผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าเอาไปถ่ายได้นะครับอาจจะเหมาะกับการถ่ายที่พื้นที่ที่มีแสงเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีแสงเป็นสีต่างๆผมว่าน่าจะถ่ายสวยพอสมควรนะส่วนการถ่ายรูปกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้ความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลผมก็ต้องบอกได้เลยว่า16ล้านพิกเซลที่ให้มาเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างใช้ได้เลยและถ้าเทียบกับสกินโทนที่ให้มาเนี่ยการเกลี่ยผิวต่างๆเนี่ยผมไปลองมาแล้วผมก็รู้สึกว่าก็ถ้าเราเปิดโหมดบิวตี้เนี่ยมันสวยอยู่แล้วเราก็อาจจะแนะนำเปิดโหมดบิวตี้ดีกว่าสวยจริงๆครับเรื่องของการอมชมพูอมเหลืองเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้จะอมไปฝั่งไหนมากกว่านะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสกินโทนสไตล์อินฟินิกอาจจะไม่ได้อมชมพูไม่ได้อมเหลืองขนาดนั้นก็ลองดูจากรูปเอาแล้วกันตัดสินใจดูกันได้เลยนะครับส่วนมาดูการถ่ายวิดีโอครับเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมกันและกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดกันสั่นของวิดีโอ Zero 5G ครับเป็นการทดสอบถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าคุณภาพของการกันสั่นแล้วก็นี่คืออัดเสียงไปด้วยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวลองเดินไปก่อนครับนี่คือการเดินจะประมาณนี้เดี๋ยวลองวิ่งดูครับมาชุบชุบเป็นยังไงบ้างครับลองดูกันได้เลยนี่เป็นการทดสอบวิดีโอของตัว Infinix Zero 5G ครับนี่คือมุมมองความกว้างแล้วก็อันนี้คือกำลังเดินอยู่นะครับนี่คือกำลังเดินอยู่แล้วก็นี่คือยืดแขนสุดแล้วนะครับจะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นภาพรวมของเรื่องกล้องของตัวรุ่นนี้นะครับลองพิจารณาดูแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าในส่วนตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องกล้องมากแต่ผมว่ามันก็ถือว่าใช้ได้นะมันยังมีโหมดลูกเล่นต่างๆให้ได้ลองเล่นกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับลองดูกันได้เลยนะส่วนในเรื่องของการใช้งานพอไปใช้งานมาแล้วมันอึดขนาดไหนสำหรับเรื่องแบตนะผมว่าแบตตัวนี้กับการที่ให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์และชาร์จไวอยู่ที่33วัตต์อย่างแรกแบตอึดจริงๆอันนี้อึดจริงๆแต่ว่าอาจจะให้เป็นข้อสังเกตหน่อยถ้าเราเปิดแบบระดับ
120เฮิรตซ์เนี่ยด้วยความมัน120เฮิรตซ์อ่ะทุกคนน่าจะเข้าใจมันก็อาจจะกินพลังงานพอสมควรนะครับถ้าแนะนำสำหรับคนที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะปิด120เฮิรตซ์ถ้าไม่ได้อยากใช้หรือไม่ได้อยากเล่นเกมขนาดนั้นแล้วก็ใช้งานทั่วไป60เฮิรตซ์ก็โอเคแล้วก็แบบแต่ด้วยความมันได้120เฮิรตซ์เราจะปิดทำไมใช่ไหมว่าก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลแล้วกันสำหรับคนอยากจะเปิดก็เปิดอยากจะปิดก็ปิดถ้าปิดก็อาจจะประหยัดแบบมากกว่าปกติแน่นอนนะครับอันนี้คือวิธีแก้ง่ายๆสำหรับแบบอาจจะหมดไวขนาดนั้นไหมผมว่าก็ถือว่าถ้าเปิด120เฮิรตซ์มันหมดไวอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันหมดไวอยู่แล้วมัน120เฮิรตซ์หรือถ้าเล่นเกมไอ้ที่มันเปิดสูงสุดได้แบบกราฟิก120เฮิรตซ์คือถ้าเปิดขนาดนั้นน่ะผมว่ามันหมดไวอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่มันแก้มาด้วยครับกับการได้ชาร์จไวถึง 3-3 วัตต์ผมว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างเจ๋งเพราะว่ามันยังคงชาร์จไวอยู่ถึงแม้เราแบตหมดไวเราก็ยังชาร์จไวได้ด้วยนะครับเรื่องของการจัดการระบายความร้อนก็ใช้ได้แต่อาจจะร้อนหน่อยนะครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยเล่นเกมอาจจะร้อนหน่อยนี่ก็จะเป็นรายละเอียดทั้งหมดของตัวรุ่นนี้นะครับนี่ก็อยากให้ทุกคนลองดูแล้วกันแล้วก็ลองเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วก็เป็นอีกตัวเลือกนึงให้ทุกคนได้ตัดสินใจว่าถ้าอยากจะซื้อรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมรู้สึกชอบเรื่องของจอที่ได้ถึง120เฮิรตซ์ชอบเรื่องของ CPU ที่รองรับ 5G ในราคานี้ผมว่าหาตัวเทียบยากนะใช้คำว่าหาตัวเทียบยากแต่มันก็มีไหมมันก็มีครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ย CPU สเปคทุกอย่างคือมันมาครบแล้ว Infinix ก็ถือว่าทำการบ้านมาได้ดีในรอบนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าราคาตัวนี้อยู่ที่ 7,999 บาทครับวางจำหน่ายได้ที่ True Shop Shopee Lazada นะครับลองเข้าไปดูกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับหรือลิงก์ในคลิปเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเข้าไปดูรายละเอียดรวมไปถึงเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับจะขอบคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับถ้าสั่งซื้อผ่านลิงก์เรานะแล้วก็รวมไปถึงถ้าหากใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ Infinix Zero 5G ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปลองใช้งานมาอาจจะไม่ถึงกับนานมากแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็มีจุดที่ให้เป็นข้อพิจารณาด้วยแล้วก็จุดข้อเด่นของมันก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ลองดูกันได้ละกันนะครับนี่เห็นไหมผมจับนิดเดียวลอยนิ้วมือขึ้นละนะฮะก็ประมาณนี้ครับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณผู้ชมมากๆที่ดูจบถึงวินาทีนี้แล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าอ่ะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ชมมากครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้า See you again ทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย